ยังจำได้อยู่เลยอ่ะช่วงแรกๆอ่ะที่ทุกคนมาดูไลฟ์แชมใหม่ๆใช่ไหมเวลาแชมอ่านทุกคนก็จะแคปมาแล้วก็แท็กสตอรี่แบบดีใจมากที่น้องแชมอ่านคอมเมนต์ของเขาอย่างเงี้ย น่ารักพวกเราก็คิดถึงน้องเวลาหลังจากนี้ก็อยู่ด้วยกันไปนานๆ นะคะพอเราเห็นแบบพี่ๆเขาเติบโตแล้วพอวันหนึ่งของเราก็ต้องมีวันนั้นก็แบบอยากจะทำตรงนี้ให้มันดีตลอดดีให้ได้มากที่สุดแบบไม่เสียดายเลยที่เราทุ่มเทให้กับตรงนี้แล้วก็ไม่เสียดายที่ได้เจอทุกคนด้วยทุกคนเป็นหนึ่งสิ่งที่แบบดีใจมากๆที่ได้เจอเลยอะแบบว่าไม่คิดว่าจะมีกลุ่มคนมากมายที่เราได้รู้จักแล้วก็แบบมอบกำลังใจมอบความรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องขนาดนี้ดีใจมากเวลาแบบถ้าแชมป์เป็นแบบเด็กน้อยธรรมดากำลังใจแบบที่ใหญ่ที่สุดคงจะเป็นครอบครัวแต่ตอนนี้มีทั้งกำลังใจครอบครัวแล้วก็แบบกลุ่มคนที่รักเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบถ้าหมดใจเมื่อไหร่อ่ะก็รู้สึกมีคนมาเติมมาแบบอุ๊ยสู้เขาเราทำได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองอ่ะก็ยังมีแบบทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็แบบดีใจที่มีทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยแต่ก็จะไม่หยุดพัฒนานะถึงจะได้ทำหลายๆอย่างที่นี่แล้วแต่ก็ยังคงอยากจะทำอะไรให้มากขึ้นทำจนกว่าจะหมดเวลาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะเก็บเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตเลย หมดใจเบื่อฮะใครไม่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เปิดตัวแล้วหมดใจไม่ได้ค่ะห้ามหมดใจค่ะแบบถ้าเกิดพูดถึงแบบว่าถ้ามีคนถามแบบหมดไฟอย่างเงี้ยแชมหมดไฟเมื่อไหร่แล้วทำยังไงเงี้ยแชมตอบยากมากเลยเพราะว่าแชมมันไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ว่าแชมหมดไฟถ้าหมดไฟของทุกคนเป็นยังไงอ่ะหมดไฟของแชมเป็นยังไงอาจจะไม่อยากทำไม่อยากเต้นไม่อยากร้องหรอไม่อยากทำตรงนี้หรอถ้าเกิดหมดไฟของแชมป์คือมันไม่มีวันนั้นเวลาเราได้ซ้อมเราก็ชอบคือเราก็จะมีบ้างที่เราก็ขี้เกียจเพราะเราก็เป็นคนนึงเหมือนกันที่แบบว่าเอ้ยเราต้องแบบซ้อมอีกแล้วเหมือนเวลาเราไปโรงเรียนเราได้การบ้านอุ้ยการบ้านอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอาจจะมีขี้เกียจบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอได้ทำปุ๊บมันก็ชอบมันก็กลับมาอยู่ดี ก็เลยไม่รู้ว่าหมดไฟอาจจะหมดแบบไม่รู้ตัวก็ได้เหมือนแบบเครียดแล้วก็ไม่รู้ตัวอาการเดียวกันไหมคะ น่าจะประมาณนั้นมากกว่าดีใจที่มีหนูอะไรนะขออ่านใหม่ดีใจที่มีหนูเหมือนกันครับจะบันทึกเรื่องราวทุกวันอย่างดีเลยได้เลยแชมจะตั้งใจรักทุกอย่างตรงนี้นะคะ